มีคนเขาไปร้องเรียนค่ะพี่กฤตคุณผู้ชมบอกว่าไปดูดวงดูไปดูมาหมอดูบอกว่าดูหมอไม่พอพ่วงขายตรงรับสบู่ฉันไปขายสิสบู่มหาเสน่ห์ถูแล้วผัวรักผัวหลงถูแล้วคนรักมีเมตตามหาเสน่ห์ไม่รู้ดูดวงยังไงสุดท้ายเสียตังไปเกือบล้านนะคะโอ้โหแต่ว่ามันมีเรื่องราวหลายอย่างนะคุณผู้ชมอยากให้ดูกันมันมีการแบบว่าวิวาทกันระหว่างหมอปลากับตำรวจด้วยอันนี้โชว์ผลิตภัณฑ์ให้ดูแล้วกันที่หลอกให้ไปขายเนี่ยค่ะเป็นพวกสินค้าที่แบบว่าสายมูอ่ะใช้แล้วดีใช้แล้วรวยคนที่ไปหลอกเนี่ยชื่ออาจารย์ทิชาอาจารย์ทิชาอาจารย์ทิชาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านโคกขามวันนี้ทางหมอปลาแล้วก็ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์เนี่ยพาคนที่เสียหายนะคะคือคุณพัชรีรัตน์อภิเดชเจริญภักดีอายุ53ปีบุกเข้าไปคือจะเห็นภาพอันนี้ออกมาจากโซเชียลเวลาอาจารย์ทิชาเนี่ยเขาโปรโมทเขาบอกนี่อาบน้ำกุหลาบมหาเสน่ห์หอมไม่พอเมตตามหามงคลตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาลูกทงลูกเทพกุมงกุมารมีแล้วมันดีนี่ค่ะโอ้โหตัวใหญ่แล้วเนี่ยอ่ะคือตัวของผู้เสียหายพัชรีรัตน์เขาบอกว่าอาจารย์ทิชาเนี่ยเริ่มต้นจากการดูดวงก่อนมาดูดวงให้เธอบอกนี่เดี๋ยวดูดวงให้เสริมดวงนะไอ้ค่าดูดวงอะไม่เท่าไหร่แต่พอดูเสร็จปั๊บใช้กลยุทธ์กลวิธีหลอกล่อบอกนี่รับสบู่ไปขายสิกำไรดีนะนู่นนั่นนี่แล้วเป็นสบู่มหาเสน่ห์มันมีสินค้าสบู่น้องร้อยล้านเนี่ยสบู่น้องคือทาน้องหรือสบู่ของน้องทิชาหรือยังไงสบู่น้องร้อยล้านเมตตามหานิยมถูแล้วเสริมดวงเหรอก็แค่แต่งตัวสะอาดนะทำตัวหอมๆมันก็ดูมีเสน่ห์แล้วแต่มันลักษณะคล้ายๆกับหลอกให้ขายตรงด้วยไงแล้วหลอกให้สต็อกสินค้าคุณผู้ชมนึกภาพตามนะเนี่ยดูดิสินค้าเขามากมายเลยนะแต่สุดท้ายพอรับมาแล้วมันขายไม่ได้ร้อยล้านอย่างที่บอกไงแต่ไอที่เป็นล้านคืออะไรเสียเงินเป็นล้านจริงๆนะแล้วก็หลอกไปแบบว่าทำพิธีบวงสรวงเหมือนกับพิธีชิงเปรตด้วยก็เสียเงินอีกหลายแสนบาทแล้วพอเหมือนแบบขายของไม่ได้เสริมดวงไปแล้วไม่เห็นดีขึ้นอาจารย์ขาจะแก้ยังไงติดต่อปั๊บตุ๊ด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 ติดต่อไม่ได้เลยนี่แต่ความพีคมันมาเกิดขึ้นตรงนี้หลังจากที่ไปรอดักรอหน้าบ้านหมอดูทิชาแล้วไม่เจอใช่ไหมก็พาผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจปรากฏความพีคดราม่าบังเกิดกับตำรวจครับไปเจอผู้กำกับแล้วปรากฏว่าเถียงกับผู้กำกับเพราะว่าไปหาว่าตำรวจเขาพูดจาไม่ดีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตำรวจก็สวนกลับเหมือนกันอ้าวแรงกันทั้งคู่เลยฟังหน่อยฮะจังหวะช่วงนี้ครับผู้กำกับจะดำเนินคดีการยังไงฮะเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดที่สอนอเนี้ยสองครั้งติดๆพฤติกรรมใกล้ๆเคียงกันก็ผู้เสียหายก็มาแจ้งความตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับไม่แต่พอมาแจ้งความปั๊บเมื่อกี้น้องเข้ามาปั๊บเนี่ยเจอพนักงานพูดจาไม่ดีพูดยังไงเมื่อกี้อาร์มเราอธิบายให้อาร์มใครพูดให้ดีพูดยังไงอยากรู้การเข้าใจกันครับพี่จำไม่ได้หรอพี่พูดเองอ่ะพี่เดี๋ยวผมทำให้มันสมูทลงนะครับไม่ใช่คือถ้าพูดลักษณะนี้แล้วใครก็จะมากล้าจะกล้าแจ้งความคนถามอ่ะคนถามมันก็ต้องคนเสียหายก็ต้องมาแจ้งความได้สิไม่แต่พูดลักษณะนี้แล้วใครจะมากล้าแจ้งอย่างบางคนก็ไม่รู้กฎหมายเนี่ยพอเจอเจ้าหน้าที่พูดจาแบบนี้ใครจะมาแก้แจ้งคนถามใจเย็นที่รักตำรวจไม่คนนะคะพูดอย่างนี้อีกไม่เขาบอกว่าไม่คนดีๆก็มีพวกหมอไม่งั้นผมก็พูดได้พวกหมอผีก็ไม่ได้คนกันก็ใช่ไม่เคยน้อยกับตำรวจนะคะเพราะว่ามาเราไม่เคยความจริงภาษีประชาชนไม่ได้กินเงินภาษีพอแล้ว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 เถียงก็ไม่จบเลยไหนว่าจะทำให้สมูทลงไงคือเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมพี่กฤตคือหมอปลาว่าอย่างตำรวจว่าอย่างคือใช้คำแรงทั้งคู่เลยอ่ะก็สวนกลับแต่ในเรื่องนี้ก็ส่วนนึงนะแต่ประเด็นหลักคุณผู้ชมที่ไปกันครั้งนี้คือคนเสียหายเพราะโดนหมอดูหลอกลวงถูกไหมอันนี้เขาบอกมีความผิดนะคือเข้าข่ายความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกขายของใช่ไหมมันผิดทั้งพรบอาหารและยาฐานโฆษณาเกินจริงนะรวมถึงพรบขายตรงแล้วก็การตลาดตรงแล้วก็ความผิดฐานช่อโกงด้วยนะคะก็ต้องเตือนกันเพราะเชื่อว่าน่าจะมีเหยื่อที่โดนอย่างเงี้ยอีกหลายรายแล้วก็เคสแบบเนี้ยเกิดขึ้นในบ้านเราค่อนข้างจะเยอะในยุคของโซเชียลเนี่ยบางทีมันมีโฆษณาในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ขึ้นมาว่าอ่ะดูดวงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็ไปหลอกให้ขายตรงบ้างสต็อกสินค้าแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินกันคือในยุคที่คนอยากจะหวังว่ามีความเชื่อว่าแบบทำให้นั่นแล้วจะดีทำให้นี่แล้วจะดีเนี่ยแต่จริงๆแล้วทำด้วย2มือตัวเองอ่ะดีที่สุดนะฮะถ้าลงมือทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะฮะ